มีหนุ่มๆกลับมาแล้วมีงงไหมยังไม่มีอันนี้คอนเฟิร์มยังก็ยังตกใจคือหมอรักนี่ไม่ใช่รอบแรกนะจริงๆเขาฟันหลังไมค์มาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่แบบเขาฟันมาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบแต่ว่าคือแกก็บอกว่ามันจริงมันคือเป็นเรื่องของแบบอนาคตและเรื่องของใจเราสมมติว่าถ้าวันนี้เราเดินทางไปแล้วอุปสรรคที่มันเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้ถึงวันนั้นเมื่อไหร่มันก็จะมีอยู่ดีๆจะมีคนเข้ามาหนึ่งคนที่ทำให้เราอะหักเหอะไรประมาณนี้เราเป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้ไหมฮะอย่าเรียกว่าเชื่องมงายไปเลยดีกว่าขีดเส้นใต้ไปเลยแต่จริงๆแบบว่ามีมันมีบ้างไหมคะที่ผ่านไม่มีแพทเชื่อว่าหนึ่งคือแพทต้องบอกให้ตรงนี้ก่อนว่าแพทกับพี่เบนซ์ยังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของว่าจบไม่จบถูกไหมคือตอนนี้เราแค่ห่างกันเนี่ยจะครบปีละเดือนหน้าก็ปีนึงที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราเองเราก็ยังไปเยี่ยมเขาทำหน้าที่ของภรรยาแล้วก็แม่อยู่ซึ่งตรงนี้มันก็ยังทำให้ใครหลายๆคนอย่างที่หมอรักบอกไปว่าคนแต่ละคนที่อาจจะมองอยู่ไกลๆเขาก็คงรู้สึกว่าอ่ะเธอก็ยังเป็นภรรยาของเขาและยังเป็นแม่ของลูกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงได้แต่มองไกลๆนั่นแหละก็คงไม่กล้าเข้ามาเพราะว่ามันก็ยังไม่ถึงเวลาถูกทักแบบนี้ใจเรายังแข็งอยู่ยังคือจริงๆอ่ะมันไม่เกี่ยวกับใจแข็งหรือไม่แข็งหรอกแพทต้องบอกว่าตอนนี้เส้นทางของแพทพี่เบนและลูกเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่มันพูดยากมากเลยเราเลี้ยงลูกคนเดียวเลยตลอด1ปีกับทางบ้านพี่เบนเราก็มีคุยบ้างแต่ไม่ได้เยอะส่วนตัวของพี่เบนเองเนื่องจากเขาอยู่ข้างในเราก็เลยไม่เคยเอาปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยไปคุยกับเขาทีนี้ในจุดตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันหล่อหลอมเราหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปทางไหนแล้วถึงวันนึงที่เขาได้ออกมามันยังจะจูนกันได้เหมือนก่อนหน้านี้ไหมมันเป็นเรื่องของอนาคตมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่อาจารย์รักก็ถึงฟันมาแบบว่าตัวเราเองตัวพี่เบนเองหลายๆอย่างครอบครัวเองเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเรากลับมาอยู่ที่บ้านกลับมาเลี้ยงลูกเองโดยที่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าใกล้ชิดกับทางของฝั่งพี่เบนที่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยกลัวคนจะเข้าใจผิดไหมครับที่ท่านหมอเขาฟันมาแบบนี้อาจจะคิดคนอาจจะคิดแบบเออจบแพทย์เชื่อว่าหลายๆคนเข้าใจโดยเฉพาะคุณแม่หลายๆคนที่อยู่ในสภาพแบบแพทย์อ่ะมันเป็นทางเลือกที่หลายคนคงเจอแหละแต่คือมันก็สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะแฮนด์เดิลสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนที่ต้องบอกนี้เนื่องจากว่าตอนนี้น้องเริ่มต้องมีการเรียนต่างๆเสริมทักษะนู่นนี่นั่นซึ่งแพทดูแลถูกไหมคะแล้วอีกในอนาคตอันไกลไม่ไกลมากสัก2ปีน้องต้องเข้าโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแต่ละที่ก็ไม่ถูกณจุดนี้เราก็ได้มีการแบบเกริ่นๆไปบ้างแต่เรายังไม่ได้รับฟีดแบ็กกลับมาเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังมองว่ายังไม่ใช่เวลามันอีกตั้ง2ปีเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลาตรงนี้ที่มันดำเนินไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เราต้องคุยกันอย่างเดิมๆที่ปัญหาเกิดขึ้นตลอดมากขนาดไหนในการดูแลคือณตอนนี้แพทย์อ่ะจะต้องแบ่งเงินเป็น3กองของแม่กับพี่สาวอยู่กองเดียวกันของลูกกองนึงแล้วหลังจากที่2กองเนี้ยเต็มถึงจะเป็นกองของเราถูกมั้ยคือก่อนหน้านี้มันเป็นแค่2กองก็คือของแม่ของพี่แล้วก็ของเราแต่ตอนนี้พอมีลูกเราต้องแบ่งให้ลูกด้วยที่แพทย์ต้องแบ่งให้แม่ก็เพราะว่าตอนนี้แกป่วยแล้วก็ทรงกระทรุดพี่สาวแพทย์ก็ป่วยในอนาคตเขาจำเป็นจะต้องใช้เงินในการรักษาตัวของเขาทั้งสองคนแน่นอนแพทย์นึงจึงจำเป็นต้องเก็บเงินก้อนนึงให้เขาเพื่อวันนึงที่มันจะเป็นต้องใช้แพทย์จะได้ไม่ต้องไปขอร้องใครหยิบยืมใครของลูกก็ตอนนี้เราก็คาดเดาไปได้ประมาณ 50-60% ว่าเราอาจจะต้องเลี้ยงลูกเอง 100% เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเก็บตังค์ให้เขาว่าต้องจบปริญญาตรีแล้วส่วนที่เหลือก็ค่อยมาเป็นบางวันของตัวเองเหนื่อยไหมคะก็นิดนึงนะคะแต่มันเป็นความสุขแพทชอบเห็นทุกคนมีความสุขแพทชอบเห็นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงมีรอยยิ้มแพทไม่อยากเห็นว่าการที่เขามาอยู่กับเราแล้วเขาทุกข์เขาเครียดเราอยากให้ทุกคนมีความสุข
แล้วสิ่งที่แพททำอยู่อ่ะมันเหนื่อยแต่มันมีความสุขเรารู้ว่าเราทำเพื่อใครเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเพราะเราต้องมีความสุขแต่ว่าตัวพี่แพทต้องมีการแพลนยาวๆเหมือนกันตลอดเวลามันเป็นเรื่องที่มันต้องแพลนแล้วอ่ะตอนแรกเราก็ชะล่าใจกับการที่แบบไม่ดูโรงเรียนไม่อะไรเพราะคิดว่ามันเป็นระยะทางที่ไกลมากแต่พอเข้าจริงอ้าวลูกเราขวบกว่าแล้วอ่ะมันก็ไม่ไกลแล้วนะนี่เราอยู่กันสองคนแม่ลูกมาเต็มๆคือปีนึงแล้วหรอจะปีนึงอยู่แล้วเนี่ยเดือนหน้าอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่วันก็ฮะเราสองคนอยู่กันมาปีนึงแล้วนะลูกเนี่ยแล้วที่แพลนในอนาคตอีกหลายๆอย่างคือแพทตอบเรื่องของพี่เบนไม่ได้จริงๆว่าสุดท้ายแล้วอ่ะวันขึ้นศาลจะเป็นยังไงถูกไหมเราไม่รู้ว่าวันที่เราต้องไปขึ้นศาลด้วยกันเนี่ยทั้งสองคนศาลจะตัดสินอย่างไรเพราะตอนนี้ที่เขาติดอยู่เนี่ยเป็นแค่ระหว่างนะคะระหว่างคือระหว่างรอตัดสินแต่แค่ทางศาลเขามองเห็นว่าเออไม่อยากให้ประกันตัวเพราะว่าเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจถ้าเกิดให้ประกันตัวออกไปก็จะมีคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆออกมาก็ไม่ต้องประกันเราก็เลยยังไม่รู้ว่าในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรอยากได้ค่าใช้จ่ายให้น้องเนสช่วยเก็บตังค์ไหมคะเราพรีเซนเตอร์เขาแฮปปี้คือตอนนี้เขาก็หาได้นะกรุบกรุบกิบกิบของเขาอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเลยเงี้ยแต่เราก็โอเคคือเราก็รู้สึกว่าตรงนั้นแม่ก็เก็บให้หนูแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดเยอะเพราะเขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้เป็นไรก็ได้แค่ถ่ายหนังสือนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็โชคดีที่ของก็ได้มาใช้แม่ก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะแล้วก็จะใช้วิธีการว่าพี่ส่งมาเดี๋ยวหนูรีวิวให้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นของเด็กๆเลยอย่างเงี้ยโอ้มันก็แบบอยากให้ทันก็โอเคใช่มั้ยโอ้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ค่ะคือถ้ามีงานพรีเซนเตอร์ก็ติดต่อมาได้แฮปปี้ที่สุดขีดไว้ให้ด้วยนะแฮปปี้ที่สุดให้เรียบร้อยเป็นล็อตแรกเนาะก็คือจริงๆอ่ะแพทย์ไม่แน่ใจล็อตแรกคือที่เขาเรียกจริงๆมี9คนทีนี้อาจจะด้วยวันต่างๆไม่สะดวกกันก็เลยได้เข้าไป4คนสิ่งที่พี่ๆตำรวจเขาอยากรู้ก็คือเรื่องของว่าเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการผลิตไหมมีส่วนแบ่งส่วนต่างที่ได้จากผลประโยชน์จากที่เขาขายไหมอันนี้คือประเด็นหลักเพราะถ้าเรามีส่วนรู้เห็นหรือเรารับรู้เนี่ยผิดแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาก็อยากจะรู้เรื่องว่าอ่ะเราได้มีการใช้ไหมได้มีการตรวจสอบถึงขั้นไหนซึ่งตรงเนี้ยเราก็ตอบเขาได้หมดเพราะว่าคือแพทอยู่กับการใช้อยู่กับของออนไลน์อยู่กับสิ่งอะไรรอบๆตัวจะเป็นไฮแบรนด์เป็นออนไลน์แบรนด์ออฟไลน์คือแพทใช้หมดซึ่งแพทอยู่ตรงนั้นมา5ปีก่อนที่มันจะบูมจริงๆจุดเริ่มต้นของการรีวิวอะมันเกิดจากการที่พี่ๆเพื่อนๆคนรู้จักอยากจะให้เราช่วยใช้แล้วก็ตามด้วยมาว่าช่วยรีวิวมันเป็นอย่างนี้จนกลายเป็นช่องทางของแม่ค้าออนไลน์แล้วมันมีช่องทางแบบนี้เกิดขึ้นเขาก็เรียกใช้แล้วกันจะบอกว่าบางอย่างเนี่ยแพทต้องบอกว่าบางอย่างเราได้เป็นของเพราะเราอยากได้จริงๆเราก็เอาของเขามาแลกกันบางอย่างเป็นของที่ว่าเขาอยากให้เราลองพอเราลองปุ๊บเราก็นิ่งๆพอเขาบอกว่าช่วยรีวิวหน่อยก็ได้สิพี่มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ในส่วนตัวของแพทเนี่ยแพทเป็นคนที่รีวิวของแพทไม่ได้ถือแค่รูปแพทมีทำคลิปด้วยและแพทรีวิวเขา1ตัวซึ่งตัวอื่นแพทไม่ได้รีวิวเลยเพราะว่าตัวแพทเองเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าถามเรื่องของรีวิวมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกเพราะแพทติดหลายตัวด้วยติดพรีเซนเตอร์ติดของตัวเองต่างๆไอ้ตัวที่แพทรีวิวของเขาเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราเห็นคนใช้เยอะแล้วก็เห็นว่าอ่ะไอ้คนที่เรารู้จักคนหนึ่งเนี่ยรีวิวแล้วรู้จักกับพี่เราก็เลยแบบขอมาปุ๊บมันก็เกิดจากการที่ว่าโดนทาบทามว่าเอาของมาแล้วก็ช่วยรีวิวให้พี่หน่อยแบบนี้เราก็โอเคพี่ได้งั้นแพทเอามาทั้งหมดเนี่ยแพทขอทานเสร็จก็ค่อยรีวิวในส่วนตรงนี้ที่ยืนยันได้ว่าแพทใช้แน่นอนคือแพทไม่ได้แค่ถือถ่ายแต่แพทมีคลิปแล้วในคลิปก็คือแพทกินแพททานเองทุกครั้งจริงใช่ค่ะแพททานเองทุกครั้งมีผลอะไรคะตอนนั้นไม่ค่ะไม่มีซึ่งในส่วนที่แพทตรวจสอบถามว่าทำไมเราถึงกล้ากินรีเช็คก่อนเลย13ตัวสวมป่ะเราก็ไม่รู้ไงอ้าวขึ้นชื่อตรงเอ๊บริษัทไม่ตรงก็เลยโทรไปถามทำไมบริษัทไม่โตเขาบอกว่าอ๋อเผอิญว่าบริษัทที่ลงเนี่ยเป็นบริษัทในเครือพี่เอง
ไม่ต้องกังวลส่วนหลังซองเป็นบริษัทของพี่เองไม่ต้องกังวลแสดงว่าพี่แพทย์มีการรีเช็คแล้วรีเช็คแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเรากินเราก็ต้องเช็คเพราะเวลารีวิวหรือเราไปทำคลิปกับคนอื่นคนที่เราไปทำคลิปด้วยเขาไม่ได้กินเรากินอยู่ดีอย่างคลิปตัวที่พี่ตำรวจที่ได้ฉายวันนั้นอ่ะก็เป็นคลิปที่แพทย์ไปทำใช่ไหมแล้วก็ในคลิปก็จะเห็นว่าคนที่กินก็คือเรากินอย่างนี้ต้องไปตรวจร่างกายไหมไม่แต่เราไม่เป็นอะไรนะแต่เราแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนเลยคือว่าเราอยากขอโทษจริงคือหลายๆคนอ่ะบางคนที่ตามเราอ่ะทานเขาเห็นเราทานจริงๆในคลิปเขาก็คงเข้าใจเหมือนเราอ่ะว่าเออมันก็มีออยก็ต้องปลอดภัยดิเฮ้ยเพราะสุดท้ายแล้วคนเราเวลาจะทานอะไรสักอย่างวันๆเราก็ดูแต่ออยเล่น13หลักถูกไหมคงอยู่หรือเปล่าแค่นั้นซึ่งวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นข่าวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากพี่ๆตำรวจทุกคนไปเสิร์ชไปสอหาว่าอ้าวอยู่ตรงไหนมันมีอยู่ตรงไหนมันตั้งตรงไหนพอไปถึงได้รู้ว่าเป็นแค่เป็นทาวน์โฮมที่มีชื่อป้ายบริษัทแต่ข้างในไม่มีเครื่องจักรเลยจะถามว่ามีผู้บริโภคคนไหนที่ทำอย่างนี้เปล่าไม่มีเขาก็เช็คเบื้องต้นอย.คงอยู่อะแค่นี้ถูกไหมหรือว่าอย่างมากสุดก็โทรไปที่โรงงานก็จะเจอเหมือนแพทย์แล้วแหละถูกไหมแต่ก็ไม่มีใครที่แบบว่าไปบุกถึงโรงงานเลยอย่างดาราหลายๆคนเขาอาจจะแบบเลิกไปเลยจากเคสนี้อย่างเงี้ยที่แพทย์คือจริงๆอ่ะแพทย์จะบอกว่าเลิกไปมันก็เป็นส่วนดีของเขาจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้แต่ส่วนหนึ่งที่แพทย์เจอปัญหามาแล้วแบบที่ได้ยินมาคือพวกแม่ค้าออนไลน์ที่ตอนนี้เขารู้สึกแบบเขาเฟลอ่ะเขาคือที่เขาบอกเขาเฟลเขารู้สึกแย่แล้วก็เป็นเหมือนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาว่าทำสุจริตค้าขายสุจริตไม่ได้แบบอยากแค่อยากมีธุรกิจของตัวเองอยากทำอะไรออกมาขายแล้วของเขาก็ไม่ใช่ของไม่ดีแล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ทำถูกต้องทุกอย่างแต่มาวันนี้พอเกิดเรื่องนี้ก็ไม่เหมือนทุกคนแบบแอนตี้ไปเลยอ่ะแล้วเขาจะอยู่ยังไงแล้วของที่เขาผลิตมาเป็นแสนๆกล่องอ่ะจะทำยังไงดีอย่างกรณีนี้พี่แพทย์ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำส่วนแบ่งไม่มีค่ะเขาไม่ให้เรายุ่งอยู่แล้วเขาไม่เคยบอกไม่มีอะไรคือตรงนี้แพทย์เชื่อว่าทั้ง59คนอ่ะไม่มีใครรู้เพราะถ้ารู้ไม่มีใครทำหรอกไม่มีใครอยากจะเดินไปสำนักงานตำรวจหรอกนะเพื่อที่จะไปให้ปากคำหรือให้ข้อมูลไม่มีแล้วก็ไม่มีใครอยากมายืนอยู่จุดนี้เพื่อตอบว่ารู้สึกยังไงบ้างคะกับการรีวิวของผิดกฎหมายอะไรเงี้ย59คนไม่มีใครอยากอยู่ตรงนี้ไม่มีใครอยากเจอคำถามนี้และแพทย์เชื่อว่าเขาก็ตรวจสอบแล้วแบบที่มันที่ทุกคนหลายๆคนทำแต่ได้แค่นี้แต่เคสต่อไปพี่แพทย์มีแบบรัดกุมยังไงคะสำหรับการรับงานตอนนี้รีวิวของตัวเองไปก่อนเพราะอันนี้เชื่อใจได้ที่สุดแล้วแต่อย่างอื่นอ่ะก็ต้องขอโทษนะคะสำหรับหลายๆคนที่ส่งมาแล้วพยายามช่วยหนูหน่อยตอนนี้หนูแบบขายไม่ได้หนูเงินจมตอนนี้หนูเป็นหนี้เนี่ยคือสิ่งนึงที่แพทย์เองก็อึดอัดใจว่าเราก็อยากจะบอกว่าเออเราเข้าใจว่ากระแสตอนนี้มันเป็นด้านลบซะส่วนใหญ่แต่เขาบอกว่าแต่ของหนูดีนะพี่หนูไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ผลิตพี่เข้าใจพี่อยากช่วยแต่ว่าคือเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสองจิตสองใจว่าเฮ้ยยังคือยังไม่ตัดสินใจว่าจะหยุดทำยังไงแพทย์ก็ยังขายของออนไลน์ใช่ไหมเราจะหยุดยังไงอะว่าตัวเองแบบขึ้นลงขึ้นศาลทุกปีอะไรแฮปปี้ไหมงงมากหมอกจังๆและควันมาบ่อยเหลือเกินยังค่ะตอนนี้เขาเท่าที่สอบถามเขาพี่ตำรวจบอกว่าอยากจะรอเรียก59คนให้ครบก่อนอยากจะฟังทุกปากก่อนว่าทุกคนเนี่ยไปในแนวไหนก่อนแล้วค่อยว่ากันก็ค่อยว่ากัน